ออนอุมาหนึ่งใน7เซียนตัดพ้อชีวิตมาแข่งเจ็บหนักโดนข้อปลดควักทุนรักษาตัวเองหลังจากออนอุมาสิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวอดีตทีมชาติไทยหายจากอาการบาดเจ็บโดยกลับมาตบระเบิดเถิดเทิงอีกครั้งโดยร่วมทีมคิงบักนิงในเวียดนามคว้ารองแชมป์เลี้ยนเวียดโพสต์แบงค์คัพก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกกับนครราชสีมาคิวมินซี่อย่างไรก็ตามล่าสุดออนอุมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเหมือนตัดพ้อโดยเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากคอกต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่ไวโดนกระแนะกระแหนตลอดโดยเนื้อหาบนเฟซบุ๊กของหนึ่งใน7เซียนนักตบสาวไทยเผยว่าอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตมาแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุณค่าจ้างตอนเราบาดเจ็บเราโดนปลดออกจากคอกม้าทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนะกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะควันออกหูแล้วป๊อปกับไม้เรียวแน่นหลังมากกี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านควันออกหูแล้วป๊อปกำไม้เรียวแน่นหลังมากกี้ใส่ชุดนี้ไปกินข้าวนอกบ้านด้านภรรยารีบแจงเหตุผลแม้จะเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วแต่ดีกรีความแซ่บไม่มีเบาลงสำหรับนางเอกสาวมากกี้ราศีบาเลนซิเอกาเมื่อล่าสุดเจ้าตัวควงป๊อปภัสสรกรสามีสุดที่รักไปดินเนอร์มือค่ำกับกวนเพื่อนพร้อมจัดเต็มคอสตูมในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงกับกางเกงขายาวสีดำแบบซีทรูสุดเซ็กซี่เรียกว่าทำเอาสะกิดต่อมความหวงของหนุ่มป๊อปเข้าอย่างจังคว้ามือถือถ่ายคลิปเผยให้เห็นชุดดังกล่าวผ่านสตอรี่IGแปะแคปชั่นว่าดูแต่งตัวเดี๋ยวตีตายเลยพร้อมอีโมจิหน้าโกรธและแท็กไปจีภรรยาคนสวยงานนี้สาวมากกี้เลยรีบตอบกลับพร้อมแจงเหตุผลหน้าเอ็นดูกับสามีว่าขายาวแววนะตามด้วยอีโมจิหน้าหัวเราะเจอแบบนี้เข้าไปไม่รู้ว่าหนุ่มป๊อกจะยอมใจอ่อนให้ใส่อีกหรือเปล่านะขอบคุณภาพIGมากกี้_ ราศีโป๊กมินเซตหลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม้ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียสามีชมพู่ก็เข้ามาคอมเมนต์แคปชั่นสั้นๆแต่มีความหมายนางเอกสาวเข้ามาตอบคุณแม่สุดซึ้งหลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม้ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียหลังจากเผยภาพอีกก้าวของชีวิตคู่ด้วยความสิริมงคลนางเอกสาวแพทริเซียทันชนกพูดในชุดไทยศิวาลัยสีงาช้างชมพูออร่าสวยสง่าควงคู่โน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เข้ากราบขอพรพระสังฆราชพร้อมทางเข้าพิธีรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่นอกจากโน้ตวิเศษจะลงภาพและคลิปโมเมนต์หวานของทั้งคู่ด้วยความปลื้มปีติพร้อมเผยว่านับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่ที่ผมและน้องแพทได้เข้าเฝ้าถวายสักการะรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาครับด้านคุณแม่ไรวันคุณแม่ของฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพงดงามของทั้งลูกชายและสะใภ้คนเล็กพร้อมแคปชั่นอวยพรสุดซึ้งด้วยว่าขอให้ราบรื่นสมหวังด้านสาวแพทริเซียก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะคะด้านลูกชายก็คอมเมนต์ทั้งส่งหัวใจและยกมือไหว้คุณแม่ด้วยเช่นเดียวกับน็อตวิศรุตพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากพร้อมชื่นชมลูกสะใภ้เล็กสวยมากๆด้วยอาทิขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะลูกสะใภ้สวยน่ารักค่ะเจ้าสาวสวยมากน่ารักมากค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นต้นเปิดฤดูกาล 3BL ไทยแลนด์ลีกยิ่งใหญ่ดึงยัดห่วงระดับโลกลงประชันฝีมือเกมเปิดฤดูกาล 3BL ไทยแลนด์ลีกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พบกับ 8 ทีมยัดห่วงหนุ่มและ 6 ทีมชุดสาวลงประชันฝีมือล่าแชมป์รอบที่ 1พร้อมโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยในรูปแบบการแข่งขันสุดอลังการกับแนวสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งแรกในเมืองไทยแฟนๆยัดห่วงร่วมกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ต BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้คนดูทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพ 3x3 รายการ 3BL ไทยแลนด์ลีกระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายนวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท YKBK ไทยแลนด์ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพ 3x3ในประเทศไทยเพียงลีกเดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าซึ่งนักกีฬาทีมชายทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนฟีบ้าพอยต์ FIBA พอยต์จากการแข่งที่มากกว่าลีกอื่นๆในประเทศไทยถึง 10 เท่าเพิ่มโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นทีมชาย 8 ทีมและทีมหญิง 6 ทีมเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักบาสเกตบอลสัญชาติไทยและนักบาสเกตบอลนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของโลกโดยทีมชายกลุ่ม A ประกอบด้วยอุดรธานีไจแอนท์วัฒนาซูสพระนครเลเจนด์และเชียงใหม่แคสเทิลส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยธนบุรีวอริเออร์สาทรเซนต์ชลบุรีลีโอแบล็กและภูเก็ตชาร์คขณะที่ทีมหญิงกลุ่ม A ประกอบด้วยธนบุรีวีนัสอุดรธานีแพนเทอร์และชลบุรีเมอร์เมดด้านทีมหญิงกลุ่ม B ประกอบด้วยมหานครแองเจิลเชียงใหม่โรเซตและภูเก็ตดอลฟินเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมด้านนอกโซน 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เป็นเกมเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการทั้งสองประเภทชายหญิงออกสตาร์ทชิงชัยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศในรอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. 20:00 น.ขณะที่ไฮไลท์สำคัญประจำวันอีกหนึ่งอย่างคือการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์พบกับมินิคอนเสิร์ตของศิลปินไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักขวัญใจชาวไทยและนานาชาติอย่าง BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้แฟนๆกีฬายัดห่วงไปทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านนอกจากนี้การแข่งขัน 3BL ไทยแลนด์ลีกยังเอาใจแฟนๆกีฬาซึ่งนอกจากผู้ชมจะสนุกสุดมันกับการแข่งขันแล้วยังสามารถร่วมสนุกไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเช่นดีเจชื่อดังที่จะมาเปิดเพลงเพิ่มความมันตลอดการแข่งขัน การเต้นเบรกแดนซ์ของเหล่านักต้นมืออาชีพตลอดจนมีเกมชิงรางวัลระหว่างการแข่งขันอีกด้วยทั้งนี้การชิงชัยยังเหลืออีก4รอบ4วันประกอบด้วยรอบ2 3 4วันเสาร์ที่12 19วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาแข่งขันที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าและรอบชิงชนะเลิศวันจันทร์ที่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 9 นาฬิกา 40 นาทีถึง 16 นาฬิกาแข่งขันที่สยามสแควร์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แบบใกล้ชิดติดขอบสนามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play ทุกเกมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด102เกมโดยมีกล้องที่คอยถ่ายทอดช็อตเด็ดๆให้ทุกท่านไม่พลาดถึง6ตัวข้างสนามได้เห็นทุกลีลาความสามารถช็อตเด็ดโดนใจของนักบาสขอเชิญแฟนๆบาสเกตบอลร่วมชมและเชียร์ผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Playสยามสปอร์ต 3BL Thailand Facebook 3BL Thailand YouTube ได้ทุกแมตช์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่